สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านค่ะเมื่อวันที่12เมษายนนะคะชมรมแพทย์ชนบทได้โพสต์เฟซบุ๊กเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด -19 โดยระบุว่าตายวันละหลักร้อยกับข้อเสนอถึงรัฐบาลที่เราต้องไม่ยอมจำนวนนะคะตัวเลขผู้เสียชีวิตอย่างเป็นทางการจาก โอมิคอนไต่ระดับมาเรื่อยๆค่ะคำถามคือเราจะทำอะไรได้บ้างหรือเราจะยอมจำนนนะคะกระทรวงสาธารณาสุขชี้แจงชัดเจนว่าผู้ที่เสียชีวิตเกือบทั้งหมดเป็นผู้สูงอายุและมีโรคประจำตัวนะคะและส่วนใหญ่ไม่ได้รับวัคซีนสักเข็มค่ะสิ่งที่เราพยายามทำอยู่คือการสื่อสารให้ความรู้ให้ตระหนักให้กลัวตายเพื่อให้มาฉีดวัคซีนแต่ไม่ค่อยจะได้ผลนะคะ คนที่ยินดีจะฉีดนั้นมาฉีดกันจนหมดแล้วนะคะคนที่เหลือนั้นยากมากแล้วข้อมูลจากกระทรวงสาธรารณสุขพ,พบว่ามีผู้สูงอายุเกิน60ปีที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนซักเข็มอีก2ล้านคนนะคะซึ่งเป็นกลุ่มเสี่ยงกลุ่มใหญ่มากค่ะคำถามที่สำคัญคือจะทำอย่างไรจึงสามารถเชิญชวนบุคคลเหล่านี้ให้ออกมารับการฉีดวัคซีนโดยที่ยังคำนึงถึงสิทธิในการปฏิเสธการรับวัคซีนค่ะ แพทยชนบทและนักวิชาการหลายคนนะคะได้ระดมความคิดเห็นและมีข้อสรุปว่าสําหรับกลุ่มผู้สูงอายุลาพังการให้ความรู้การลนลงการข่มขู่ให้กลัวไม่ได้ผลอีกแล้วนะคะเราต้องหาวิธีการใหม่และมาตรการต้องเป็นมาตรการเชิงบวกจูงใจไม่ใช่มาตรการเชิงลบที่บังคับขู่เข็นหรือตัดสิทธิ์ต่างๆดังนั้นข้อเสนอของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนายแพทย์วิทย เกษมรัพย์แห่งโรงพยาบาลรามาธิบดีจึงน่าจะเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายที่ดีที่สุดและสอดคล้องกับการเตรียมตัวเข้าสู่การเป็นโรคประจำถิ่นในเดือนกรกฎาคมนี้ด้วยค่ะ ข้อเสนอนั้นก็คือเสนอให้รัฐบาลจัดงบประมาณเพื่อโอนเงินตรงเข้าบัญชีของผู้สูงอายุที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนและมารับวัคซีนในช่วงรณรงค์เป็นค่าเดินทางเข็มละ500บาทหรือมากกว่านั้นนะคะรวมคนละ2เข็มคิดเป็นงบประมาณคนละ1000บาทนะคะหากตั้งเป้าหมายที่ผู้สูงอายุ1ล้านคน50%ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนก็จะใช้งบประมาณ1000ล้านบาทนะคะซึ่ง คุมค่ากว่าเอามาจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลในโรงพยาบาลหรือ ICU เมื่อป่วยติดเชื้อนะคะซึ่งมีค่าใช้จ่ายต่อคนสูงหลายหมื่นหรือหลายแสนบาทค่ะข้อเสนอนี้ทราบว่ากรมควบคุมโรคเคยทำการบ้านและนำเสนอในสอบคอชุดเล็กแล้วนะคะแต่ไม่ผ่านค่ะน่าจะเป็นเพราะเห็นตัวเลขงบประมาณพันล้านจึงยังไม่ซื้อนะคะ แต่ข้อเสนอนี้ระดับนโยบายสูงสุดอาจจะยังไม่ทราบก็เป็นได้ค่ะงบประมาณพิเศษ1,000ล้านบาทสำหรับจูงใจหรือให้กำลังใจผู้สูงอายุ 1ล้านให้ได้รับวัคซีน2เข็มคือเสนอเชิงนโยบายที่ชมรมแพทย์ชนบทและเครือข่ายอยากจะฝากให้ทางรัฐบาลพิจารณาอย่างจริงจังก็เป็นอีกหนึ่งข่าวดีนะคะสำหรับผู้สูงอายุนะคะที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนรัฐบาลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะก็อยากให้ทุกคนได้รับการฉีดวัคซีนค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดมินก็ขอบคุณทุกทกท่านนะคะที่แวะเข้ามารับชมคลิปค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด u b s c r i b e ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ Ready for a fight, believe me. When they drive the chains, you can say no, free me. So he's been looking for some.